ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในรายการคือผัวมาแล้วอุ๊ยปักปักโอ้ตอนนี้อยู่ในรายการหนีแม่เที่ยววันนี้จะไปไหนนครปฐมเราจะไปคาริวาไปทำอะไรเราจะไปสวดมนต์มั้งเพราะมันเป็นงานที่มีของเล่นมาลงที่นครปฐมงานเลิก4ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วเพิ่งออกจากบ้านใช่แล้วก็ใครหายไปคนสวยมากมาช้าใครหายไปเดี๋ยวไปเฉลยกันเองว่าใครหายไปนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวตัดกล้องตรงนี้ก่อนเพราะพี่ยงไม่ไหวแล้วพี่ยงเมื่อยใครอยากไปยกมือขึ้นตอนแรกแบบว่าผู้ร่วมขบวนการหายไป1คนนะคะตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพรุ่งนี้ละกันมีเด็ก2คนนะคะทำหน้าตาปูดทำหน้าเบี้ยวใช่เพราะว่าเราอยากไปเที่ยวเพราะว่าเราชอบเล่นของเล่นมากเจอกันที่งานนะครับทุกคนไปเล่นของเล่นกันตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วอุ้ยใกล้มากใกล้มากแล้วเราก็จะวัดอุณหภูมิก่อนแล้วมันเยอะนะของเล่นมันเยอะมีไวกิ้งด้วยคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบดูอลังการนี้ก็นึกว่าเป็นแบบของเล่นมันไม่ใช่ของเล่นงานวัดเออมันเป็นคาร์นิวัลจริงแล้วมันคืองานสยามคาร์นิวัลนะคะเป็นงานของเล่นไม่ใช่สวนสนุกเคลื่อนที่จัดอยู่ที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมไร่ขิงในมาร์เก็ตมันยังไม่เป็นมันเป็นสีทุ่มแต่มันไม่มีใครดูมันดูแบบมันดูเหมือนปิดเออเราไปดูไหมมันปิดแล้วมันอยู่แบบคนเยอะเลยวิคลิปนี้สักห้านาทีจบเด้อเพราะว่าปิดแล้วจริงปะเนี่ยเออว่ะปิดแล้วจริงๆทุกคนมันปิดแล้วอ่ะตั้ง2เดือนกว่าที่ไม่ถึง10วันแล้วมั้งไม่กี่วันนี่เองเขาบอกใช้เวลาตั้ง2เดือนอ่ะใช่เสียใจอ่ะเราจะทำยังไงให้รู้สึกว่าไม่เสียเที่ยวดีวะเราก็ไปหาอะไรแบบอิ่มอ่ะหนูรู้ว่ากิ่งจะบอกว่าจะไปหาอะไรกินแต่หนูยังอิ่มอยู่เลยเพิ่งกินข้าวไปมันดูดิมันน่าเล่นมากแล้วของข้างในคือเยอะมากแล้วคือแบบไม่ได้เล่นอะไรเอ่ยคือข้างนอกก็ปิดหรอเล่นข้างนอกก็เล่นไม่ได้หรอรู้สึกไงมั่งลูกไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยมันไม่มีให้เล่นเลยเราเอาไงกับคลิปนี้ดีทุกคน5นาทีจบบอกแล้วคลิปนี้เราเอาไงดีกับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมาแล้วก็เฟลเลยก็ต้องดูว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปเพราะว่าตั้งใจมาเที่ยวสนุกแต่ก็ไม่ได้เที่ยวเสียดายมากเลยนะแบบอยากเล่นมากแต่งตัวนานกว่าอีกอ่ะแต่งตัวคือนานกว่าอีกนะแล้วตอนนี้คนมาต่อแถวรอจะเข้ากันอ่ะทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ก็ไว้อะไรไว้อะไรให้กับพวกเราเนี่ยให้ไว้อะไรกับพวกเราแต่ก็เสียใจกับงานนะเพราะว่าเขาก็รู้สึกแย่ที่เขาไม่ได้จัดงานนี้ต่อเพราะเขาว่าตั้งของเล่นนะใช้เวลา2เดือนในการตั้งของเล่นจัดงานแป๊บเดียวแล้วงานเขาก็ต้องหยุดก็ตามที่ป้ายที่ขึ้นให้ดูเมื่อกี้เราจะไม่พูดจะหาอะไรจุบจิบจุบจิบเดินเล่นเดี๋ยวก็หาอะไรกินเอาละกันเราก็ต้องแก้เซ็งด้วยเครื่องดื่มเย็นๆที่เรียกว่าคุกกี้อ๋อเขายังไม่จุดหมุนจุดเขาแค่ไปเดินต่อค่ะแล้วกินต่อเฮ้ยกินใหญ่กินแล้วทำหน้าอร่อยด้วยเผื่อเขาจะเข้าเขาคาดหวังเลยเนี่ยเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำยี่ห้อหนึ่งอุ้ยไม่ชื่นใจมันยังไม่ชื่นใจพอขออีกทีดูตัวอย่างหมดแล้วไปฟันดวงไม่ได้หรอสรุปเมื่อไรยังสีฟันข้าวข้าวก็เพิ่งกินมากินบ้างไหนยังไม่ได้กินเลยเออแล้วพวกมันถามว่าไม่หิวไม่หิวหรอกินเคมาจ้ะเพราะว่าเราอ่ะที่พาทางบ้านอ่ะไปเลี้ยงข้าวมาลูกที่ดีไปช่วยแม่ขายของที่ฉันเพิ่งหายจากโควิดค่ะเนาะดูนะต้นข้าวนะกินกลางคืนนะแล้วดูหุ่นเฮ้ยน้ำหนักขึ้น3โลแบบโรคนี้มันเป็นโรคของคนขี้โกงอ่ะดูหุ่นมันดิแต่มันกินแบบว่าพายุหูกาไปหลิวแล้วเราที่กินเหมือนแมวดมอ่ะนิดเดียวเองน้ำหนักขึ้นมา3โลค่ะใช่กินนิดเดียวน้ำหนักขึ้นมา3โลหายใจน้ำหนักก็ขึ้นแล้วจริงแรงมากสั่งปลาหมึกแล้วกินเฟรนช์ฟรายโอ้ช่วยคลิปมันเฟลอ่ะเราจะถ่ายอะไรให้คนดูอ่ะไม่มีทุกคนฟังเราคุยไปก่อนเพราะงั้นอ่ะเราจะฟังเราบ่นเรื่อยด้วยการที่มาเที่ยวแล้วปิดพี่หลิวมีอะไรเปลี่ยนไปปะอ๋อผมมีอะไรเปลี่ยนไปปะเฮ้ยพี่โอคิ้วใหม่เหรอเออใช่แหวนเหรอคือคอนแทคเลนส์ใหม่เหรอพี่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์อ๋อโอเคมีอะไรเร
ปลี่ยนไปจริงเหรอเฮ้ยเราข้ามไปเลยเรื่องนี้ทุกคนว่าไงคอมเมนต์มาด้วยว่าผมสีนี้เป็นยังไงบ้างกลับมาเป็นสีผมคนปกติแล้วต้องทำอีกแล้วหลิวพี่พูดอยู่แต่ทุกคนคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าสีผมกลับมาเป็นมนุษย์ปกติแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าชอบตอนสีสันแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองมากกว่าก็คอมเมนต์มากลับแล้วเหรอเขาไปรอรถแล้วผู้ใหญ่รอรถแล้วขึ้นรถแล้วยังไม่จบคลิปให้ดูว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินเพิ่งกินเอ็มเคมาตอนกินห้าโมงแล้วตอนนี้กี่โมงสองทุ่มสามทุ่มแล้วย่อยแล้วเดินย่อยหมดแล้วอ๋อโอเคบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย